สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่พรีเมียร์ลีก2022กันนะก็ตอนนี้การแข่งเรานะเข้าสู่วีคที่29กันแล้วนะก็มาไกลกันเรื่อยๆใกล้จบฤดูกาลกันแล้วต้องมาติดตามชมกันต่อเนื่องนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะสำหรับลีกของเรานะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่เกมนี้กันนะโอ้โหก็เป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ฮะเป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เล่นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเป็นเจ้าบ้านนะต้อนรับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของแมนยูนะวันนี้ที่ทีมแกร่งยอดทีมอย่างเปเช่มาเยือนถึงถิ่นแบบนี้แต่พวกเขาเป็นเจ้าบ้านนะก็ไม่มีทางน้อยหน้าแน่นอนนะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนรายชื่อผู้เล่นกันนะก็ผู้สาบดูเดเคียแล้วสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านนะจัดเต็มกันมาแน่นอนนะทั้งสองฝั่งเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แน่นอนนำหน้ามาโดยคริสเตียโนโรนัลโด้เลยฮะโหวันนี้ต้องบอกว่าอีกทางฝั่งเปเช่มีลีโอเนลเมสซี่ฮะก็เป็นการพบเจอกันเลยฮะของโรนัลโด้และเมสซี่โหห้ามกระพริบตาเลยฮะสำหรับเกมในวันนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยในการแข่งขันพีพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะก็คือผลงานเล่นกันมา28วีคทางเปเช่โอ้โหผลงานยอดเยี่ยมแล้วเป็นรองจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้มีอยู่64คะแนนนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ7นะก็ตามเปเช่ค่อนข้างเยอะอยู่อันดับ40อยู่มี49คะแนนนะทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อันดับก็ถือว่าไม่ขี้เลยฮะสำหรับทางฝั่งแมนยูไนเต็ดอยู่ที่7ของตารางคะแนนตอนนี้วันนี้ก็อาจจะต้องมาดับซ่าเปเช่กันสักหน่อยฮะมาดูนะพวกเขาจะทำได้หรือไม่ฮะหรือจะเป็นทางเปเช่ที่เร่งลุดเก็บแต้มขึ้นหน้าไปเรื่อยๆฮะเกมเริ่มต้นกันมาแล้วฮะเปเช่เคลียร์เริ่มเปิดเกมกันไปก่อนแล้วฮะจะบุกจากขวาไปซ้ายของทางหน้าจอฮะวันนี้มาในชุดขาวแล้วทางฝั่งเปเช่ฮะเริ่มต้นมาแล้วอยู่ที่เวลติโยนยาวขึ้นหน้าให้เมสซี่มาเก็บได้เมสซี่ยกจะเข้าในลูกนี้แต่ว่าก็ทำบอลออกหลังไปเองอะเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดวันนี้เป็นความหวังของเจ้าบ้านเลยก็ว่าได้ฮะมาดูนะว่าเขาจะทำประตูได้หรือไม่วันนี้หรือจะเป็นทางเมสซี่ที่ทำได้นะเดคเคียก็จะเล่นเริ่มเล่นขึ้นไปฮะเล่นสั้นกันกับด้านหลังฮะอเล็กซ์เตเลสแม็กไกวร์ไกวร์ขึ้นมาให้โรนัลโดฮะโรนัลโดย้อนไปเตเลสเตเลสยาวมาลูกนี้ซานโชจะเก็บไม่ทันนะบอลออกข้างไปซะก่อนนะได้ทุ่มแล้วทางฝั่งทีมเยือนเวลาดุ้มเล่นกับเมสซี่เอ็มบัปเป้ฮะไหลกับเมสซี่ซีเล่นกับเอ็มบัปเป้แล้วเมสซี่เห็นหรือเปล่าทางซ้ายเติมมาเนย์มาร์นั่นเองแล้วเนย์มาร์ปาดเข้าในลูกนี้โอ้โหแล้วทางผู้เล่นแมนยูไนเต็ดช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ก่อนนะโหเกือบไปฮะจังหวะเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ประตูเปเช่แล้วลุยมาต่อเนื่องเนย์มาร์ลูกนี้แล้วก็แมนยูบอลเก็บมาได้จะโต้กลับไปกันบ้างดาโลโหย้อนหวาดเสียวว่าเดียร์พักโอเก็บได้ส่งคืนซะแรงแต่จังหวะนี้เปเช่มาต่อเนื่องอ่ะเนย์มาร์จะเปิดเข้าในตรงนี้เวลาติปาดไปขวาฮาคิมิปาเลเดสมาที่เนย์มาร์เอาลูกนี้เวลาติยิงโอ้โหแต่ว่าเดเคียซูเปอร์เซฟมาช่วยลูกทีมไปได้ฮะจังหวะนี้ยังรอดจากการเสียประตูไปฮะลูกยิงของเวลาติลูกนี้เดเคียปฏิกิริยาว่องไวฮะปัดไว้ได้ก่อนนะยังไม่โดนทำประตูอะเตะมุมเล่นสั้นมาเปเช่เวลาติให้เมสซี่เวลาติไปที่มากินยอสพาเลเดสโตตอนนี้เปเช่บุกลุยหนักลูกนี้จะทะลุมาถึงไม่เดานะครับเป็นทีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะโต้กลับแม็กทอมมิเน่แทงยาวให้โรนัลโดเสียเซเว่นให้บรูโน่แล้วบูโน่เห็นตรงกลางแล้วเปล่านั่นนะป็อกบามาตรงกลางแล้วป็อกบาของซัดใกล้ลูกนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะป็อกบาโอ้โห
ยิงให้เจ้าบ้านได้เฮนลังลั่นสนามมันก่อนเลยฮะแทบจะเป็นโอกาสลุยมาครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยฮะแต่ว่าจบสุดคมเป็นประตูเกิดขึ้นไปแล้วฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งนะลูกนี้มีป็อกบามารอตรงกลางโล่งๆแล้วเขาก็ได้จบลูกนี้โอ้โหมันดีดขวาโค้งใส่ก้อยเข้าประตูไปเลยฮะงามหยดย้อยนะลูกนี้โปเชติโน่ก็เซ็งนะลูกทีมบุกหนักแต่แรกแต่โดนสวนมาเปี้ยงเดียวไปนั่นประตูเนี่ยพอป็อกบานาทีที่17นะทำให้เปเชต้องโดนไปก่อน 1-0 เลยฮะเปเชก็ต้องลุยกันมาต่อฮะตอนนี้แต่ว่าเซบอลให้แมนยูฮะแม็กทามิเน่ให้โรนัลโดโรโดแทงกับลัสฟอร์ดแล้วลัสฟอร์ดตบคืนโรโดเข้ากลางอ้าวบูโน่เฟร์นันเดสโอ้โหลูกนี้โดนแย่งไม่ได้ไม่งั้นหลุดแล้วฮะยังรอดไปเปเชเกือบเสียลูกที่2อ้าวแต่พวกเขาก็จะโต้กลับมาไวชิงเคาะกันสวยงามขวามาแล้วไวนาดุมยังครองบอลไว้ก่อนไวนาดุมไปเองแล้วแทงให้เอ็มบัปเป้เข้ากรอบเกโทกระชากด้วยความเร็วย้อนมาให้ฮาคิมีปาเลเดสแล้วซัดไกลกันบ้างบอลไปตกถึงเท้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาโลจะโต้กลับไปดาโลแทงลูกนี้แลสฟอร์ดโอ้โหเร็วแน่นอนแลสฟอร์ดปะทะลามอสตามไม่ทันแล้วลามอสแลสฟอร์ดเลื่อนมามุมขวาก่อนนะพลิกมาแล้วปาดเข้าในแม็กทอมิเน่เก็บได้ให้โรโดชิงสวยกับบูโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหลูกที่2มาแล้วฮะวันโอ้โหต้องบอกว่าไม่เหลือเชื่อแล้วสกอร์นี้ขึ้นนำไวแล้วยังไม่ทันจะจบครึ่งแรกนะ 2-0 แล้วตอนนี้แมนยูนำเปเชไม่น่าเชื่อเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกครั้งลูกนี้ชิงกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วสุดท้ายเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของบรูโน่ฮะได้ยิงลูกนี้ด้วยขวาผ่านโดนารุมมาเข้าไปเลยฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงฮะฟิลนี้ที่โอทราฟอร์ด2-0 แล้วฮะบรูโน่นาทีที่27เท่านั้นนะโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุมความได้เปรียบไว้กันก่อนเลยฮะต้องมาชมกันต่อฮะเกมยังเวลาเหลืออีกเยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แมนยูบุกมาอีกแล้วไปทางซ้ายเตเลสเตอร์มาเตเลสจะโยกเข้าในให้ชิงกันเป็นสามเหลี่ยมอีกแล้วแมนยูแล้วลูกนี้ทะลุมาแล้วแล้วโรโดจะขอลองซองกันบ้างโอ้โหไปสามแล้วแมนยูโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้ววันนี้แล้วเป็นเขาคนนี้ได้ทำประตูก่อนเมสซี่แล้วมะคริสเตียโน่โรนัลโดอ่ะโอ้โหแมนยูวันนี้มาดีจริงๆอ่ะต้องขอบคุณเสียงเชียร์ของพวกเขาด้วยนะวันนี้เล่นในบ้านโอ้โหกระตุ้นให้แมนยูนำเบสเชไป 3-0 แล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกครั้งนะลูกนี้ชิงกันไปมาหรูเหมือนหลังเบสเชจะโบ๋ๆนะวันนี้ให้แมนยูได้มีพื้นที่ว่างๆแล้วได้มีโอกาสจบแบบนี้ก็ไม่มีเหลือยิ่งเป็นระดับ CR7 นะก็โดนไปจนได้ฮะโอ้โหตอนนี้แมนยูได้เปรียบสุดๆนะโอกาสชนะมีสูงเลยฮะคริสเตียโน่โรนัลโดฮะนาทีที่31เท่านั้นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำถึง 3-0 แล้วเบสเชจะแก้สถานการณ์กลับมาได้อย่างไรมาติดตามกันเลยฮะบอลมาที่เนมาอย่างน้อยต้องเปเชต้องได้มาลูกนึงก่อนนะเอ็มบัปเป้ให้เมสซี่แล้วเมสซี่ขอลองซัดไกลโอ้โหลูกนี้แต่ว่าไม่มีอะไรจะมายับยั้งความสามารถของเดเคียไว้ได้ฮะลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นความเข้าข้างถนัดของเมสซี่นะยิงด้วยซ้ายบอลโอ้โหพุ่งจะเสียบมุมแต่เดเคียก็ยอดเยี่ยมนะบินไปปัดไว้ได้ก่อนนะแต่ก็จะได้ลุ้นเตะมุมฮะเปเช่เปิดเข้าไปแล้วลูกนี้โคเข้ามารีบสกัดออกมาก่อนนะแมนยูแล้วเป็นบอลของแมนยูจะโต้กลับไปโรนัลโดโอ้โหแล้วทางขวาลงแต่ยังไม่ส่งมาแต่ลูกนี้ก็เสียบอลให้เปเช่เอาแล้วเปเช่ได้ลุยมาเมสซี่ให้เอ็มบัปเป้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้ฮะแล้วสุดท้ายเป็นเวลาติพลิกแล้วมาถึงเนมาขอลองยิงกันบ้างโอ้โหแต่ว่า DKR ยังไม่ยอมให้เป็นประตูโอ้โหวันนี้แมนยูท็อปฟอร์มจริงฮะ
ซัดด้วยซ้ายของเนย์มาร์ก็สุดคมแล้วนะแต่ว่าเดกิอาก็สุดยอดกว่าเซฟไว้ได้จะได้เตะมุมมาทางฝั่งเปเช่เวลาก็ใกล้จบครึ่งแรกแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายแล้วอะของเกมของครึ่งแรกของเกมวันนี้เปเช่เปิดมาลูกนี้แมนยูเก็บได้ฮะแล้วโอ้โหบังต้องระวังฮะรีบเคลียร์เอาไปก่อนเดกิอายังเคลียร์ไม่พ้นนะบอลเป็นของเปเช่เมสซี่แหวกเข้ากรอบเขตโทษมาเอ็มบัปเป้ชิงปาเลเดสมาที่เนย์มาร์หาช่องแล้วเปเช่ช่วงท้ายได้สักประตูยังพร้อมสู้ไหวอะแล้วเนย์มาร์ไปที่เวลติย้อนมาก่อนปาเลเดสแล้วยกมาถึงเนย์มาร์ตรงนี้ก็เคลียร์ยาวกลับมาตามมาเก็บได้โอ้สตวาดไปสวยเห็นบัปเป้จะชิงเข้าในตรงนี้ไม่มีเพื่อนมาเก็บแล้วเป็นบอลออกแมนยูต้องรีบเคลียร์โอ้ตรงนี้หวาดเสียวแต่ว่าก็สกัดออกหลังไปได้ก่อนนะจะได้เตะมุมแล้วทางฝั่งเปเช่โอ้โหวันนี้ขึ้นมาแล้วสถิติของเดเคีย3เซฟเข้าไปแล้วอะแล้วนี่ก็เป็น1ในเซฟสำคัญเซฟลูกยิงของเนย์มาร์เปเช่จะเตะมุมเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแล้วใส่เพิ่มไป2นาทีเนย์มาร์จะเปิดเข้ามาเนย์มาร์เปิดมาแล้วลูกนี้แต่ว่าแมนยูโขกมาได้แล้วฟาดไกลแต่ยังได้บอลเปเช่เนย์มาร์ย้อนมาปาลิเดสแล้วไหลให้ไวนาดุมมาถึงลูกนี้โขโขจ่อๆเหมือนกันนะแต่ว่าปั่นโค้งออกกรอบไปยังไม่ได้ประตูฮาคิมิลูกนี้มันน่าจะเน้นๆควรจะเป็นประตูตีไข่แตกนะแต่ยังไม่ได้ครับโพเชติโน่ต้องลุ้นกันต่อไปฮะประตูแรกของเปเช่วันนี้ยังไม่มานะแล้วก็เวลาดูจากนาฬิกาก็คงหมดแล้วว่าสำหรับครึ่งแรกในเกมนี้เตะขึ้นมาก็น่าจะหมดแล้วฮะนั่นแหละกรรมการปานวิชจบครึ่งแรกเกมนี้ไปก่อนแล้วโอ้โหต้องบอกว่าสกอร์เหลือเชื่อเหมือนกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำเปเช่ห่างถึง 3-0 เลยฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าครึ่งหลังเกมจะเป็นอย่างไรนะเปเช่จะแก้เกมกลับมาได้หรือไม่หรือจะยังคงเป็นแมนยูที่รักษาสกอร์ประคองเกมให้พวกเขาได้เปรียบต่อไปเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังนะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ก็ไม่ดีรอเลยได้ฮะมาเริ่มต้นกันต่อนะเกมครึ่งหลังของเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเปเช่แมนยูนำไปถึง 3-0 แล้วกับการแข่งขันพีพีมิลลีก2022ของเรากันนะมาดูเกมกันต่อตอนนี้เปเช่บุกมาหนักแล้วเริ่มต้นครึ่งหลังมาเมสซี่ซีเลือกอย่างไรยังพาบอลมาเองให้อาคิมิไปที่เอ็มบัปเป้แล้วลูกนี้จะพลิกยิงได้ป่ะเนย์มาร์เอาแล้วเบนามาลงๆลูกนี้โอ้โหเอาได้จนได้เปเช่ตีตื้นมันแล้วว่า 3-1 โดยเบนาร์ดเติมมาจากทางซ้ายอะไม่มีแมนผู้เล่นแมนยูไปประกบแล้วโดนไปแล้วอาบเกมไม่แน่เปเช่ใจชื้นได้กำลังใจขึ้นมาแล้วอะไล่มาเป็น3ประตูต่อ1นะตอนนี้โอ้โหลูกนี้โล่งใช่ไหมมาทางซ้ายไม่มีใครประกบแล้วแล้วเดเคียก็หมดปัญญาเซฟลูกนี้นะเซฟไม่ไหวบอลมันโค้งอะแล้วก็จ่อๆด้วยโดนไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เวลาเหลืออีกมากมายอะไรก็เกิดขึ้นได้มาติดตามกันต่อว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปฮะแมนยูไนเต็ดเคลียร์เปิดเกมมาบุกกันต่อเลยฮะเรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันสักหน่อยนะกับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกนะในซีซั่น2020นะก็โอ้โหเป็นเปเช่ชนะ 1-0 แมตช์นึงฮะแล้วก็เป็นแมนยูชนะ 3-2 อีกแมตช์นึงฮะส่วนซีซั่นที่แล้วนะ2021แมนยูชนะ 2-0 แมตช์นึงแล้วก็เปเช่ชนะ 1-0 แมตช์นึงฮะส่วนซีซั่นปัจจุบันนี้2022ในเลกแรกนะเปเช่ชนะมา 3-1 ฮะแต่เกมวันนี้แมนยูนำอยู่ 3-1 ฮะก็ตรงข้ามกันเลยฮะต้องมาดูนะว่าวันนี้จะจบลงอย่างไรนะ
บอลอยู่ที่เปเชเลยฮะตอนนี้ต้องเร่งทำสกอร์กลับมาก่อนนะแมนยูก็อาจจะยังไม่กดดันอะไรมากนะคงประคองประคองไว้ก่อนนะนำห่างถึง2ลูกตอนนี้แล้วเฮกฮาคิมี่นะลุยกระชากเลาะริมเส้นมันแล้วเข้ามาทางมุมขวาหักมาที่เมสซี่เมสซี่พยายามจะฝ่าเข้ากรอบเขตโทษฝ่าได้แล้วหักไปด้านในโล่งๆโอ้โหแต่ว่าไม่มีผู้เล่นเปเชมาซ้ำได้อะก็เลยบอลเลยล้นออกหลังไปเองเลยฮะน่าเสียดายสุดๆจังหวะนี้น่าจะมีเท้าของทางฝั่งเปเชแย่มาสักคนนะโอกาสเป็นประตูสูงเลยฮะแต่ยังทำไม่ได้ฮะตอนนี้เอาละเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหมากในกระดานกันแล้วทั้งสองฝากฝั่งเลยฮะเปเชและแมนยูเปลี่ยนตัวกันมาบ้างฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าส่งใครลงกันบ้างฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งมาติกลงมาส่วนเปเชส่งเบล่าลงมาแทนแมนดูมะและเกลงมาแทนปาเรเดสแล้วแมนยูบุกมาเลยฮะจังหวะนี้ซันโชแหวกเข้ากรอบเขตโทษปะทะกับฮาคิมี่ตรงนี้สกัดเวทบล็อกไว้ได้ก่อนนะฮาคิมี่ออกหลังจะได้เตะมุมะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหแล้วก็แก้เกมเลยฮะเอาเมสซี่ออกมาพักเลยฮะทางฝั่งโปเชตติโน่แล้วส่งดีมาเรียลงไปฮะต้องมาดูนะว่าแก้แบบนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวแมนยูเปิดเข้ามาข้างในแล้วได้โขกด้วยฮะลูกนี้โอ้โหคริสเตียโนโรนัลโดเกือบจะเป็นประตูที่4และประตูที่2ของเขาฮะยังไม่ได้ฮะแมนยูไนเต็ดเสียดายแล้วคริสเตียโนโรนัลโดจังหวะเมื่อสักครู่เกือบได้ประตูมาอีกลูกฮะโดนารุมาเตะยาวขึ้นมาเปเชครองบอลเปล่ามาที่ดิมาเรียดิมาเรียลงมาใหม่สดๆฮะแล้วจะชิงกับเปล่าดิมาเรียไปต่อยังไม่มีใครยับยั้งดิมาเรียได้ยังคงลุยย้อนมาเกเอาแต่ว่าตัวนี้แมนยูตัดได้แล้วเกบอลมาซานโชทะลุไปถึงมาติกเล่นกับบรูโน่เอาละมาติกลูกนี้ลุยมาไม่ไหวอะเปเชบอลกลับไปแต่ก็เสียบอลคืนให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะลุยกันมาต่อแมนยูมาที่เตเลสให้โรนัลโดโรนัลโดชิ่งไม่ดีลูกนี้โดนแย่งไปได้เอาละดิมาเรียลุยขึ้นมาดิมาเรียลุยมาแล้วฮะมาทางขวาแล้วเข้ากรอบเกย์ทั่วถึงเส้นหลังแล้วตัดเข้ามาข้างในเอ็มเป้ย้อนไปถึงเกย์แล้วซัดไกลตรงนี้ติดบล็อกแล้วซัดอีกทีโอ้โหเดคิอาเซฟอีกแล้ววันนี้ยังคงไม่ได้ประตูที่2นะสำหรับเปเช่ถ้าได้ขึ้นมานี่โอ้โหเกมสนุกเลยฮะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ยังคงเป็นความกดดันของทางฝั่งเปเช่ฮะก็จะเตะมุมเข้ามาเปเช่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งอีลังกาลงมาแทนมาร์คัสแรชเฟิร์ดนะเตะมุมมะเปเชเรียกเนย์มาร์ไปใกล้ๆฮะเล่นสั้นเอ็มเอ็มบัปเป้ฮะแล้วก็เนย์มาร์มาที่เวลาติเกย์อยู่ตรงหัวกะโหลกจะลองซัดไกลตรงนี้ติดบล็อกแล้วก็โขกกลับมาเปเชลุยต่อเนื่องนะต้องการประตูให้ไวเอาลูกนี้ส่งเสียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาบอลกลับไปได้แล้วยามาตรงนี้โอ้โหซานโชด้วยความเร็วน่าจะไปก่อนมาร์กินยอสนะซานโชลุยมาแต่ล็อกเข้ามาก่อนโชตอกส้นสวยกับเตเลสซานโชเข้าในไปลูกนี้ก็เสียบอลนะแล้วไปเชลุยมาต่อฮะหนูเนย์มาร์ยาวมาตรงนี้เห็นดีมาเรียด้านหน้าแม่นด้วยฮะถึงดีมาเรียแล้วดีมาเรียเข้ากรอบโทษโอ้โหแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนคานเกือบจะเป็นลูกที่2ฮะยังไม่ได้ฮะไปเชดวงไม่ดีเลยฮะโอ้แล้วว่าแมนยูฉวยโอกาสโต้กลับมาโหแม่นยำถึงอีลังกาลุยมาโอ้เข้ากรอบเขตโทษแล้วอีลังกาเลือกปาดมาให้โรนัลโดยังไงโดนผู้เล่นมาบังไว้ก่อนนะผู้เล่นเปเช่แต่แมนยูคล้องบอลต่อเนื่องลุยมาต่อเตเลสแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้เปเช่โขกไปได้ฮะโอ้แล้วจะโต้กลับไปโอ้เกมสุดมันแล้วตอนนี้ทั้งต่างฝ่ายต่างรอฉวยโอกาสกันเลยฮะดีมาเรียคลองบอลนะแล้วเลียนไหลมาลูกนี้โอ้โหเสียไป
แต่ดีมาเรียโอยังไปเก็บได้วันนี้ดีมาเรียสุดยอดแล้วดีมาเรียจะทำยังไงต่อไปปาดมาให้ฮาคิมิเข้าในถึงเปล่ามาถึงเกไปให้เอ็มบัปเป้ลองยิงโอ้โหแต่ว่าก็ติดฉลับนิดนึงนะบอลเลยเบาแล้วเดเกียก็รับไว้ได้ฮะเรามาดูผลงานแมตช์ที่แล้วกันสักหน่อยฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะคาวาซากิฟอนทาเล่มา 4-0 แต่มาดูจังหวะนี้ก่อนนะโรนัลโดหลุดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปอีกลูกแล้วแทบจะตอกฝาโลงก็ว่าได้เวลาน้อยมากๆแล้วอะวันนี้เขาเหมาไป2ลูกนะคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหดวลตัวกับโดนารุมาลูกนี้สุดคมจริงฮะไม่มีให้พลาดให้พลั้งเผลอเลยฮะยิงยัดเข้าไปเลยฮะโอ้โหวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อปฟอร์มจริงฮะเซ็งเลยฮะทางฝั่งโปเชตติโน่กับในตารางคะแนนพวกเขาก็เบียดบี้กับแอตเลติโกมาดริดนะตอนนี้ตารางคะแนนไล่ล่าจ่าฝูงกันอยู่ฮะแต่วันนี้มาพลาดพลั้งซะแล้วว่าเปเชเดี๋ยวเรามาดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันนะในวีคที่แล้วแมนยูชนะคาวาซากิฟอนเทเล่มา 4-0 นะส่วนเปเชก็ไม่น้อยนะฮะชนะอินเตอร์มิลานมา 4-0 เช่นกันนะส่วนโปรแกรมในแมตช์หน้าในวีคหน้านะแมนยูจะบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะส่วนเปเชจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับเซบีย่าติดตามชมกันได้เลยฮะส่วนเกมวันนี้ก็ใกล้จบแล้วฮะแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเวลาน้อยแล้วอะแล้วก็แมนยูนำห่างถึง3ลูกแถมจะได้ลูกหรือเปล่าโอ้โหลูกนี้หลุดล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยอะมาติชเข้ามาเปิดเข้ามาในตรงนี้ซันโชล้องลงซันโชพักทีแล้วฟาดเข้าไปติดบล็อกออกหลังได้เตะมุมอีกตั้งห่างแล้วแมนยูโอ้โหต้องบอกว่าจะตีงูให้ตายเลยฮะซันโชได้พักอกสักทีแล้วฟาดหวังผลเป็นประตูนะแต่ว่าก็บังไว้ได้ฮะเปเชและแมนยูก็จะได้เตะมุมปิดท้ายเลยฮะอเล็กซ์เตเลสจะเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ยังเป็นแมนยูที่ครองบอลคาวานี่ลงมาแทนโรนัลโดฮะแล้วเปิดเข้ามาในนี้ดอนนารุมามาโชคออกมาแมนยูครองบอลช่วงท้ายด้วยฮะไม่ปล่อยให้เปเชเล่นแล้วเปเชก็น่าจะท้อไปแล้วฮะแล้วกรรมการปานุวิจบเกมไปแล้วโอ้โหเกมนี้สุดยอดนะสำหรับทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมเลยฮะเปิดบ้านเอาชนะเปเชไป 4-1 เลยฮะเก็บ3แต้มไปได้อย่างงดงามเลยฮะส่วนเปเชก็ไม่ได้แต้มไม่ได้กลับไปฮะวันนี้สุดยอดเกมจริงฮะแล้วก็เขาคนนี้ยิงไป2ลูกช่วยทีมได้อย่างมากมายเลยฮะก็จบไปสำหรับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4เปเช1ฮะเดี๋ยวไปชมมาแล้วทำประตูนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมเดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ